Hello everyone, welcome to Learning Tree. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพิมพ์นะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็นำคอร์สเรียนมาฝากนักเรียนนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์ตัวจริงนะคะเข้าไปได้ที่รามคำแหงนะคะซอย43/1นะคะเดินไปประมาณ100เมตรอยู่ขวามือก็เห็นครูพิมพ์แล้วนะคะใครที่ต้องการเรียนกับครูพิมพ์ตัวจริงเลยนะคะสามารถติดต่อครูพิมพ์ได้ทาง Facebook นะคะที่ชื่อว่าพิมพ์แล้วก็พิมลวันค่ะหรือ LINE มาหาครูพิมพ์ได้นะคะก็คือพิมลวัน1984ค่ะหรือโทรมาได้ที่0972538480นะคะเราไปดูรายละเอียดของคอร์สต่างๆที่ครูพิมพ์จะสอนนะคะในที่ซอยตามกำแพงตรงนี้เลยค่ะคอร์สนี้นะคะเขาเรียกว่าสุดลับ9เทคนิคนะคะง่ายสุดๆอ่านออกเขียนได้นั่นเองนะคะซึ่งคอร์สนี้เหมาะสมกับใครคะเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเริ่มจากศูนย์เลยก็เป็นได้นะคะก็คือคนที่อ่านหนังสือไม่คล่องเห็นป้ายต่างๆนะคะตามท้องถนนต่างๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศอ่านชื่อต่างๆป้ายต่างๆไม่ได้นะคะต้องเรียนคอร์สนี้เลยนะคะแล้วก็ออกเสียงไม่ถูกต้องไม่รู้หลักการออกเสียงพูดทีไรนะคะถึงแม้จะเป็นคำง่ายๆชาวต่างชาติหรือฝรั่งนะคะก็ไม่เข้าใจทุกทีนะคะต้องคอร์สนี้เลยค่ะแล้วก็เขียนนะคะเขียนก็คือฝึกเขียนคำอ่านซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นออกเสียงนะคะพร้อมทั้งอ่านคำนั้นๆได้มากง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นคำนั้นนะคะออกเสียงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะทำให้นักเรียนอ่านคล่องมากยิ่งขึ้นเขียนคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ออกเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องคอร์สนี้เลยนะคะสำหรับผู้ต้องการเริ่มใหม่เลยค่ะนี่ก็คือเขาเรียกว่าสูตรลับ9เทคนิคง่ายสุดๆนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็เปิดสอนที่ซอยรามคำแหงนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง LINE ทาง Facebook และก็หรือโทรมาสอบถามครูพิมพ์ได้ตามที่ให้ไว้นะคะเรามาดูคอร์สต่อไปเลยค่ะคอร์สต่อไปนะคะที่ครูพิมพ์สอนก็คือสูตรลับ19เทคนิคนะคะฝึกแต่งประโยคพื้นฐานเพื่อใช้ในการสนทนาค่ะซึ่งคอร์สนี้เหมาะสมกับผู้ต้องการเริ่มฝึกพูดนะคะครูพิมพ์ก็สอนฝึกแต่งประโยคตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้พวก is am are นะคะซึ่งดูเหมือนจะง่ายนิดเดียวมีนิดเดียวนะคะแต่ว่าลึกซึ้งกว่านั้นนะคะซึ่งนักเรียนจะรู้เลยว่าเรียนคอร์สนี้นักเรียนจะรู้เลยว่า is am are ใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไร was were นะคะใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไร will be เหล่านี้นะคะใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไรกันแล้วก็ตลอดทั้ง do does did นะคะ have had had พวกนี้นะคะนักเรียนจะรู้เลยว่าเขาต้องใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่นะคะเราจะฝึกแต่งประโยคพื้นฐานกันค่ะเพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคเองได้ต่อยอดให้ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องท่องจำประโยคซึ่งประโยคเนี่ยมีร้อยๆเป็นพันๆประโยคเลยนะคะนักเรียนท่องจำไม่ได้แน่นอนแต่ตรงนี้นะคะคอร์สนี้จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยฝึกแต่งประโยคได้เองค่ะต่อยอดให้ตัวเองได้ด้วยนะคะด้วยเทคนิคนี้เลย19เทคนิคนะคะแล้วก็ประโยคเหล่านี้แหละค่ะเป็นประโยคพื้นฐานทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปถามไปตอบไปสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างสบายและเข้าใจนะคะแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่Facebook ของครูพิมพ์ติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะครูพิมพ์รับตั้งแต่ส่วนสอนส่วนตัวถ้าแบบกลุ่มก็รับกลุ่มไม่เกิน3คนนะคะเราไปดูคอร์สต่อไปกันเลยค่ะคอร์สนี้เรียกว่า9วิธีพูดภาษาจีนนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ทันทีใน1วันนะคะใน1วันได้จริงๆนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการเรียนช้าๆอย่างละเอียดนะคะก็ใช้เวลาก็ไม่นานจนเกินไปขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกพูดแล้วก็ฝึกซ้อมนะคะครู9วิธีพูดมหัศจรรย์นี้มีรูปแบบให้นักเรียนได้ฝึกจำนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกให้นักเรียนต่อยอดให้ตนเองนะเพื่อนักเรียนเนี่ยพูดได้อย่างรวดเร็วโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวเลยนะคะคอร์สตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะการพูดนะคะขอร้องพูดประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะคะพูดปรึกษา
นะคะพูดทักทวนยังไงนะคะพูดขอความคิดเห็นยังไงนะคะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะก็จะมีแล้วก็จะตลอดทั้งนะคะจะมีการพูดเกี่ยวกับ what นะคะขึ้นต้นด้วยคำถาม what ซึ่งแปลว่าอะไร when ซึ่งแปลว่าเมื่อไหร่ where ซึ่งแปลว่าที่ไหนนะคะ what time ซึ่งแปลว่าเวลากี่โมงนะคะนี่ก็คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะนี่เป็นลักษณะการฝึกพูดนะคะซึ่งไม่ยากจนเกินไปและก็ไม่ซับซ้อนจนเกินไปค่ะนักเรียนจะพูดได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถต่อยอดให้ตนเองได้ด้วยนะคะโดยที่นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องไปท่องจำประโยคนำไปพูดนะคะเพราะว่านักเรียนจำประโยคแล้วมันเยอะนะคะอาจจะเกิดความท้อแท้ใจได้แต่ตรงนี้นะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ประโยคนะคะแล้วก็ต่อยอดให้ตัวเองนะคะรู้จักว่านักเรียนสามารถนำคำอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยนะคะทำให้เราได้ประโยคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโดยไม่ต้องท่องจำเพียงแต่ว่านักเรียนจำคำศัพท์ได้เท่านั้นนักเรียนก็พูดได้แล้วนะคะต้องคอร์สนี้เลยก็รายละเอียดก็สามารถสอบถามครูพิมพ์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเรามาดูคอร์สต่อไปนะคะคอร์สนี้ค่ะเจาะลึก12 tense นะคะด้วยเทคนิคง่ายๆนักเรียนใครนะคะเหมาะสมเลยตั้งแต่ผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วต้องการทบทวน tense นะคะแล้วก็หรือนักเรียนนะคะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะที่เรียนอยู่นะคะทุกๆคอร์สของครูพิมพ์ก็เหมาะสมกับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็จะเน้นนักเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะส่วนเด็กเล็กๆนั้นนะคะก็ครูพิมพ์ก็ยังไม่เปิดรับนะคะยังไม่เปิดรับสอนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเปิดรับแค่ผู้ใหญ่แล้วก็นักเรียนมัธยมเป็นต้นไปนะคะจอลึก12 tense นี้นะด้วยเทคนิคง่ายๆเป็นตัวช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยใช้ tense ต่างๆเนี่ยไปฝึกพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเราไม่ได้เรียน tense 12 tense เพื่อนำไปท่องแล้วทำข้อสอบได้มากนะคะแต่เราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะซึ่ง tense ต่างๆเนี่ยครูพิมพ์บอกได้เลยว่าใช้บ่อยเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราถ้าเรารู้หลักการนิดนึงเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้ tense ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพูดของเราได้แล้วนะคะไม่ยากจนเกินไปค่ะครูพิมพ์สไตล์ของครูพิมพ์นะคะก็คือสอนนะคะไม่เร็วนะคะไม่พูดช้าพูดเร็วจนเกินไปก็ให้อย่างละเอียดนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างลึกนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สแอดวานซ์เนี่ยสามารถสอบถามครูพิมพ์ได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะ